โอเคครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอ๋อบันทึกแล้วเนาะคอยจะกังวลว่ามันบันทึกหรือยังนะเพราะว่าโทรศัพท์ไม่ค่อยดีนะครับมาเดี๋ยวมาฟังคำทำนายกันเลยนะครับก็สวัสดีนะครับนี่คือราศีเดี๋ยวดูก่อนนะว่าราศีอะไรนะครับได้ยินเสียงชัดนะหวังว่าคงได้ยินเสียงชัดนะครับนี่คือราศีธนูนะครับราศีธนูนะครับคลิปนี้คือคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีธนูนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูในช่วงเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2561นะครับภาวะความรักของชาวราศีธนูจะเป็นไปในทิศทางเช่นไรเดี๋ยวเรามาฟังคำทำนายกันนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับหน้าผมนะครับหน้าผมทาครีมไว้นะครับเนื่องจากช่วงนี้มันเป็นช่วงใกล้ตกตอนเย็นแล้วไงก็มันเย็นแล้วก็ต้องทาครีมไว้เดี๋ยวจะได้นอนไปเลยนะครับอาบน้ำทาครีมมาเดี๋ยวมาฟังคำทำนายนะครับว่าภาวะความรักและเรื่องราวความรักของชาวราศีธนูจะเป็นเช่นไรนะธนูคือผู้ที่เกิดในเดือนธันวาคมบอกก่อนเหมือนเดิมนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังเหมือนเดิมนะคืออยากจะให้เชื่อมั่นในตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกก่อนที่จะฟังคำทำนายจากหมอดูไม่ว่าคำทำนายจะดีเลิศแค่ไหนหรือว่าจะเลวร้ายแค่ไหนเนี่ยอยากจะให้เอาตัวเองนะครับไม่ได้ให้แบบนับถือตัวเองว่าเอ้ยฉันเก่งสุดหรือว่าฉันดีสุดนะแต่ว่าอยากจะให้คุณนะคุณทุกคนที่เกิดราศีธนูนะและก็ทุกๆราศีด้วยแหละนะครับเชื่อมั่นในตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกก่อนที่จะเชื่อหมอดูนะครับเพราะว่าหมอดูเนี่ยเขาไม่ใช่ญาติเรานะครับเขาไม่รู้หรอกว่าเราเป็นอย่างไรเราเจออะไรอยู่นะครับตัวเราเองต่างหากที่เป็นคนกำหนดอนาคตของเราหาใช่หมอดูท่านใดที่จะมากำหนดอนาคตเรานะครับเข้าใจตามนี้เนาะเราฟังอะไรที่ดีก็เก็บเอาไว้อะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไปเนาะโอเคครับมาเดี๋ยวมาฟังกันเลยนะครับว่าภาวะความรักของชาวราศีธนูราศีธนูเป็นอย่างไรไม่อิงลัคนานะครับไม่อิงลัคนาเกิดเดือนไหนก็ดูคลิปเดือนนั้นไปเลยนะเปิดมาใบแรกๆนะครับเปิดมาใบแรกๆเนี่ยคือจะให้พูดไหมว่ามันเหมือนกับคุณเนี่ยมีอะไรคล้ายๆกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูราศีพิจิกกับราศีธนูเนี่ยเดือนนี้ไอ้ไพ่ชุดแรกเนี่ยมันคล้ายกันเลยคล้ายกันคือยังไงคือมันเหมือนกับเราเจ็บปวดหรือเปล่าหรือเราเนี่ยเพิ่งมีเรื่องทะเลาะอะไรกับแฟนหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาอะไรบางอย่างที่แฟนเนี่ยบางคนอันนี้ยกตัวอย่างนะบางคนอันนี้ยกตัวอย่างนะอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับกรณีตัวเองนะครับบางทีมันก็ไม่ใช่แบบนี้แต่ยกตัวอย่างว่าบางทีเนี่ยแฟนเราจับได้ว่าแฟนเราเนี่ยมีคนอื่นหรือว่าแอบคุยกับผู้หญิงคนอื่นเนี่ยเราก็อุ้ยโอ้โหระเบิดเป็นเฟืองเป็นไฟทะเลาะกันตึงเครียดนี่แหละมันเหมือนกับเราเคยไว้ใจหรือว่าเราเคยเนี่ยสบายใจกับการคบหาของเรากับแฟนเนี่ยมาก่อนเราไม่ได้คิดอะไรตรงนี้เลยแต่อยู่ดีๆมีอะไรมาทำให้เราเจ็บปวดอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกฝังใจรู้สึกโอ้อะไรวะเคยเชื่อใจเคยไว้ใจและหนึ่งเลยคือชาวราศีธนูเนี่ยชาวราศีธนูเป็นคนที่ชอบเปิดเผยเป็นคนที่ชอบจริงใจถ้ามีแฟนเขาก็เปิดเผยจริงใจกับแฟนเพราะฉะนั้นเขาจึงอยากจะให้แฟนเนี่ยเปิดเผยจริงใจกับเขาเช่นกันแต่เผอิญว่าบางทีเนี่ยมันไม่ได้อย่างนั้นนะดิมันไม่ใช่อย่างนั้นคือจะให้ผมพูดก่อนไหมผมเคยพูดเรื่องราวชาวราศีธนูหลายรอบมากๆคือราศีธนูเนี่ยเวลาทำงานหรือเวลาอย่างอื่นเนี่ยเขาเป็นคนชอบความแน่นอนนะครับถ้าเขาทำได้เนี่ยเขารับปากก่อนเลยแต่ถ้าเขาทำไม่ได้เนี่ยเขาจะยังไม่รับปากเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะครับในเรื่องการงานค่อนข้างมีระเบียบในการทำงานนะครับชาวราศีธนูทั่วไปเป็นอย่างนี้แต่อย่างเดียวเลยจุดแย่อย่างเดียวนะพูดตรงๆว่าเป็นเรื่องแย่สำหรับเขาเลยจุดแย่อย่างเดียวของเขาคือเรื่องความรักคือจุดอ่อนนะครับไม่ว่าชาวราศีธนูคนไหนจะเข้มแข็งในด้านอื่นๆด้านการงานด้านฐานะทางสังคมด้านอะไรต่างๆมากมายแค่ไหนแต่จุดอ่อนของเขาอย่างเดียวเลยคือเรื่องความรักคือเขาเนี่ยเขาเป็นคนเปิดเผยจำที่พูดได้ไหมเขาเป็นคนเปิดเผยเวลาคบกับใครเนี่ยใช้เวลาในการเซ็นเซอร์เข้าใจคำว่าเซนเซอร์ใช่ไหมใช้เวลาในการเซนเซอร์ใช้เวลาในการสกรีนใช้เวลาในการดูใจน้อยมากมันแปลกนะคือเขาชอบใครเขาโอเคกับใครเนี่ยเขาคิดว่าโอเคเปิดตัวได้เลยคุยได้เลยคบได้เลยอย่างเงี้ยเขาถึงไม่ค่อยสมหวังในเรื่องความรักไงเข้าใจไหมบางทีชาวราศีธนูและหลายคนน่ะถึงไม่ค่อยสมหวังในเรื่องความรักหรือว่าบางคนเนี่ยถึงพลาดไปเจอเอาคนที่ไม่ใช่
แต่นั้นเสือคบกับมันเป็นแฟนแล้วอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องสุดท้ายมันก็ไปไม่รอดแล้วก็เลยต้องเลิกกันบางทีความรักไม่มีความสุขเพราะว่าเขาเนี่ยนิสัยในด้านความรักกับการใช้ชีวิตของเขาต่างกันเวลาเจอใครคิดว่าใช่คิดไปก่อนไงบางทีคิดไปก่อนบางทีไม่ศึกษาเลยราศีธนูเนี่ยมีผมคิดว่าคุณเนี่ยต้องศึกษาจากคนราศีตุลกับราศีมีนเยอะๆนะครับเพราะว่าราศีตุลกับราศีมีนเนี่ยเขาเป็นคนไม่ค่อยชงชางค่อยเรื่อยๆศึกษากันไปเรื่อยๆเนิบๆไม่รีบร้อนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นความผิดพลาดมันอาจเกิดขึ้นอันนี้ผมพูดปูพรมมาซะยาวเลยเพราะว่าต้องการเข้าเรื่องเนี่ยเพราะว่าผมสงสัยว่าไพ่ใบแรกเนี่ยที่มันบ่งบอกถึงความเจ็บปวดในหัวใจเนี่ยหรือว่าความเจ็บแค้นหรือว่าความสิ่งที่มันไม่ดีหรือว่าสิ่งอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันแบบเป็นรอยร้าวที่ทำให้เราเจ็บปวดภายในหัวใจที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอดีตที่คุณเคยก้าวพลาดไปกับใครคนหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าคุณเคยเลิกรากับใครมาหรือว่าณปัจจุบันก็เถอะใครกำลังทำให้คุณเจ็บปวดหัวใจอยู่หรือเปล่าผมไม่ได้พูดแค่เรื่องเจ็บปวดธรรมดานะบางทีมันอาจจะปนกับเรื่องหึงหวงด้วยนะบางทีมันอาจจะปนกับเรื่องหึงหวงด้วยนะคล้ายๆกับชาวราศีพิจิกนะครับคล้ายๆกันเลยครับชาไพ่ออกมาคล้ายๆกันนะครับมันมีทั้งอุปสรรคและความเจ็บปวดบางอย่างมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือมันกำลังเกิดขึ้นหรือว่าเรากำลังสงสัยและกลัวอะไรอยู่หรือเปล่าหรือว่าผมบอกว่าอย่างนะอันเนี้ยเนื่องจากในเดือนกันยายนเนี้ยเดือนกันยากับเดือนธันวาเนี่ยมันไม่ค่อยจะลงล็อกกันอยู่แล้วด้วยนะครับคือไม่รู้หรอกว่าหมอดูท่านอื่นคิดแบบผมหรือเปล่าแต่ว่าตามหลักสูตรที่แท้จริงแล้วเนี่ยธนูกับกันเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ค่อยได้อยู่แล้วมันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เกิดเรื่องพอดีนะครับพอเข้าเดือนพอชาวราศีธนูเนี่ยพอเข้าเดือนกันยาปุ๊บจะมีปัญหาไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแล้วแต่ต้องมีปัญหาและชาวราศีกันเนี่ยเวลาเข้าเดือนธันวาปุ๊บมันต้องมีปัญหาก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเหมือนกันเห็นไหมเคยสังเกตหรือเปล่าลองไปสังเกตให้ดีนะครับนี่ไงผมเลยคิดว่ามันอาจจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องภาวะทางใจภาวะอะไรต่างๆหรือว่าจับได้ว่าแฟนคุยกับคนอื่นอย่างที่พูดไปแล้วนะวะหรือว่าต่อให้ไม่มีเรื่องคนอื่นเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องราวบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกระแวงหึงหวงเจ็บปวดทะเลาะขัดแย้งหรือเปล่าหรือมีอะไรบางอย่างในใจหรือว่าบางคนน่ะโสดแต่เคยผ่านความเจ็บปวดมาเนี่ยมองในมุมเข้าข้างคนโสดบ้างคือบางคนโสดไม่มีใครเลยนะครับแต่ทำไมไพ่มันเจ็บช้ำอาจจะเป็นได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยเจ็บช้ำเจ็บปวดโดนทำร้ายมันก็เลยยังเป็นแผลในใจเป็นในใจที่ต่อให้ศัลยกรรมลบทิ้งลบบาดแผลนี้ไปมันก็ยังอยู่ในใจอยู่ดีนะครับเพราะว่าต่อคือเข้าใจไหมคือการศัลยกรรมเนี่ยมันเหมือนกับการลบความขี้เหร่ของเราพูดตรงๆนะครับพูดตรงๆเลยคือแล้วต้องการที่จะต้องศัลยกรรมเนี่ยมันต้องมีอะไรผิดพลาดในบนใบหน้าเรานะอย่างเช่นตาก็เบี้ยวไปปากก็ไม่สวยอะไรไม่เข้ารูปคือเราคิดว่าเป็นความขี้เหร่ของเราอะเราเลยไปทำศัลยกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงมันลบมันทิ้งทำใหม่ให้มันดีกว่าเดิมและการลบบาดแผลในใจก็คือการศัลยกรรมแต่เผอิญว่าการศัลยกรรมภายนอกเนี่ยมันทำได้แล้วมันหายไปเลยอันเก่าๆอะความทุกข์เก่าๆมันหายไปเลยเหลือแต่ความสวยงามใหม่ๆแต่การศัลยกรรมทางใจเนี่ยมันทำไม่ได้คุณเชื่อไหมการศัลยกรรมทางใจอ่ะมันคือการลืมใช่ไหมการลืมการหาแฟนใหม่หาคนใหม่มาทดแทนคนเก่าหรือว่าการพยายามลืมนี่คือการศัลยกรรมจิตใจให้มันดีขึ้นแต่คุณก็รู้อยู่ดีว่าคุณกำลังพยายามลืมอะไรเข้าใจไหมคุณก็รู้อยู่ดีว่าตอนนี้อ่ะเมื่อคุณคิดว่าคุณจะลืมคนนี้สมมติเราจะลืมผัวเก่าอ่ะสมมติพยายามจะลืมผัวเก่าความจริงก็เจ็บปวดมากผัวเก่าไปมีเมียน้อยแล้วพยายามจะลืมไม่ได้แต่ว่าตอนนี้กำลังจะพยายามหาแฟนใหม่หาผัวใหม่หาแฟนใหม่หาคนใหม่หรือว่าพยายามใช้ชีวิตใหม่ให้มันลืมเข้าไปยิ่งคุณคิดว่าคุณกำลังพยายามลืมอะไรเนี่ยนั่นแหละคุณยิ่งจำเขาได้แม่นยำใช่ไหมล่ะปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่เรากำลังพยายามลืมก็เพื่อจะลืมสิ่งที่เราเคยจำแต่มาใช้คำว่าเคยไม่ได้เพราะเรารู้นี่ว่าทุกวันนี้เราทำแบบนี้เพราะว่าเรากำลังพยายามลืมคนนั้นเพราะฉะนั้นคนนั้นมันต้องอยู่ในหัวสมองเราการศัลยกรรมจิตใจทำไม่ได้ความทรงจำของมนุษย์เป็นสิ่งที่เหลือเชื่อมากมันยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์พอคิดอะไรแวบมาเนี่ยจะเห็นหน้าทันทีเลยยิ่งเราพยายามอย่างทุกวันเนี้ยเราพยายามทำให้อะไรให้มันดีที่สุดเพื่อลืมความรักครั้งเก่าแต่ช่วงเวลาหนึ่งอ่ะเราอาจจะคิดได้ว่าอุ๊ยที่เราทำอยู่ตรงเนี้ยมันมีความสุขดีว่ะแต่เราทำเพื่ออะไรก็เพื่อลืมคนเก่าแน่ไหมคนเก่าก็ผุดขึ้นมาในสมองอีกเห็นไหมบอกแล้วการศัลยกรรมทั้งจิตใจมันทำไม่ได้
มันเป็นแค่เวลาเท่านั้นที่จะค่อยๆเชื่อมค่อยๆซ่อมเราไปทุกๆวันแต่ว่าเราก็ยังจำได้อยู่ดีใช่ไหมล่ะว่าเราเคยมีอะไรหรือว่าเคยเจ็บช้ำแค่ไหนเพราะฉะนั้นไพ่ใบแรกเนี่ยมันยังสอนเราอยู่ไพ่ใบแรกๆมันทำให้เรารู้สึกถึงความเจ็บปวดบางอย่างถ้าคุณไม่มีความรักในปัจจุบันคุณก็อาจจะเจ็บปวดกับเรื่องบางเรื่องแต่ไพ่ใบต่อมานะครับผมใช้คำว่าเริ่มต้นด้วยสิ่งร้ายๆนะครับสำหรับชาวราศีธนูในเดือนกันยายนเนี้ยเริ่มต้นด้วยสิ่งร้ายๆแต่ผมคิดว่ามันจบดีจบลงด้วยดีนะครับเพราะว่าไพ่ใบต่อมาเนี่ยเดี๋ยวผมไปเร็วๆเลยเนาะผมไปเร็วๆเลยเนาะไพ่ใบต่อมาเนี่ยมันหมายถึงความรักที่ยังพอไหวอยู่ยังช่วยกันประคับประคองและยังมีจิตใจที่รักใคร่กันอยู่ไม่ว่าจะทะเลาะกันไม่ว่าจะมีปัญหากันแค่ไหนแต่ว่ามันเหมือนกับเรายังพยายามที่จะจับมือเดินกันไปด้วยกันเพราะเรายังอยากจะสานต่อความรักนี้ให้ดำเนินต่อไปให้ยาวที่สุดเท่าที่เราจะทำได้หรือว่าเราอยากจะทำหน้าที่ของการเป็นผัวการเป็นเมียหรือว่าทำหน้าที่ของการเป็นแฟนหรือว่าเรายังรักเขาอยู่เรายังอยากเป็นแฟนเขาอยู่นั่นแหละมันทำให้เราทั้งคู่เนี่ยพยายามที่จะปรับตัวเข้าหากันและเดินต่อไปไพ่มันบอกว่าเฮ้ยอย่างน้อยถ้ามีปัญหาเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยหรือว่าถ้ามีปัญหาทางจิตใจเนี่ยมันก็ยังไปได้ทางสถานการณ์ที่เป็นจริงเข้าใจไหมคือว่าบางคนเนี่ยมีสถานการณ์ทางจิตใจที่เจ็บปวดหรือว่าบางคนเนี่ยทะเลาะกับแฟนมีปัญหากันมาคาราคาซังมาแต่ว่าฉันก็ยังอยากไปต่ออ่ะเข้าใจไหมปัญหามันมีแต่ว่าสถานการณ์มันบังคับให้เราไปต่อและเราก็พยายามปรับจูนเข้าหากันเพื่อให้มันไปต่อได้ไพ่เนี่ยมันยังไปต่อได้นะครับไพ่มันยังไปต่อได้อย่างมั่นคงด้วยซ้ำคือค่อยๆเดินไปค่อยๆเดินไปอย่างมั่นคงแม้ว่าจะมีอุปสรรคเราก็ค่อยๆเดินไม่ต้องรีบเพราะถ้ารีบมันสะดุดหกล้มพอหกล้มแล้วมันเจ็บพอเจ็บแล้วก็ขาดสติโมโหเวลาคนเจ็บหกล้มเจ็บปวดโอ้ยอดโอยทรมานบางทีก็ร้องด่าเขาด้วยด่าหมอด่าคนไข้ด่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยไม่ทันเจ็บนะโว้ยไม่รีบมาช่วยเนี่ยไหมพอคนมันเจ็บมันขาดสติก็เหมือนกับเราอะพอเรารีบเดินหกล้มเราเจ็บแล้วก็ขาดสติเจ็บตัวแล้วอะไหมแต่ถ้าเราค่อยๆเดินล่ะเพราะตอนเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยเราเจ็บปวดเราทะเลาะกันเรามีปัญหากันหรือว่าไม่รู้ล่ะมีอะไรอยู่ในจิตใจเราไม่รู้แหละแต่ถ้าเราเจอใครสักคนหรือว่าเรามีใครสักคนอยู่แล้วในปัจจุบันเนี้ยค่อยๆเดินค่อยๆเดินไม่ต้องรีบไพ่อ่ะมันเข้านิสัยคุณเลยมั้ยไพ่มันเหมือนกับเข้ามานิสัยเข้ามาในทางแนะนำคุณอย่างที่ผมพูดเบื้องต้นนะว่าคุณใจร้อนมากเรื่องอื่นน่ะคุณใจเย็นหมดเรื่องอื่นน่ะคุณแบบค่อยๆทำค่อยๆทำเพื่อความมั่นคงแน่นอนได้แต่เรื่องความรักอ่ะชาวราศีธนูเป็นคนใจร้อนเป็นคนใจร้อนถึงได้พลาดเสมอไงเจอใครเนี่ยคุยกันแป๊บเดียวก็เฮ้ยโอเคได้ว่ะคือเพราะความที่เขาเป็นคนตรงๆอยู่แล้วไงแบบคุยก็โอเคก็ได้ก็คบได้เลยคุยได้เลยสานต่อได้เลยไม่กั่นกองถึงได้เจ็บบ่อยๆไม่ใช้เวลาในการศึกษากันถึงได้เจ็บบ่อยๆถึงได้เลิกบ่อยๆถึงได้ไม่มีความรักที่สมหวังเพราะฉะนั้นไพ่มันบอกนะไพ่มันเหมือนก็สอนคุณไปในตัวว่าเฮ้ยค่อยๆไปนะตอนนี้คบใครก็ค่อยๆไปหรือว่ามีแฟนก็ค่อยๆไปหรือว่าถ้ามีแฟนอยู่แล้วมีผัวอยู่แล้วมีเมียอยู่แล้วเนี่ยถ้ามันมีปัญหากันเนี่ยค่อยๆเคลียร์ค่อยๆคุยและค่อยๆจับมือกันเดินไปปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเจ็บปวดหรือว่าเราอาจจะต้องเผชิญกับเรื่องราวไม่สบายใจแต่ก็ค่อยๆปรับตัวเข้าหากันค่อยๆแก้ปัญหากันไปทีละเปาะทีละเปาะแล้วค่อยๆไปกันเรื่อยๆนะแล้วยิ่งไพ่ใบสุดท้ายแล้วยิ่งไพ่ใบสุดท้ายนะไพ่ชุดสุดท้ายเนี่ยมันยิ่งบอกชัดเจนว่าเฮ้ยฉันก็จริงใจกับคุณก็จริงใจกับฉันก็ห่วงคุณก็ห่วงฉันไม่ว่าที่ผ่านมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ทำไมเราต้องจับมือกันเดินทำไมเราต้องค่อยๆไปก็เพราะว่าเรารักกันไพ่มันบ่งบอกถึงความซื่อสัตย์จริงใจแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเกิดเหตุการณ์ไม่ซื่อสัตย์ขึ้นในบางคู่นะพูดถึงในบางคู่แม้ว่าก่อนหน้านี้หรือว่ากำลังหรือว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้อาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่ซื่อสัตย์เกิดขึ้นแต่เชื่อถือว่าไม่ว่าจะซื่อสัตย์หรือไม่ซื่อสัตย์แต่ไพ่มันบอกแล้วว่าเฮ้ยที่ยังอยู่กันทุกวันนี้เพราะความรักและความเป็นห่วงกันและความซื่อสัตย์ต่อกันและกันมันฟังดูขัดแย้งไหมผมบอกว่าเหตุการณ์มันไม่ซื่อสัตย์แล้วทำไมไพ่มันบอกถึงความซื่อสัตย์และบอกว่าเราทั้งคู่ก็ยังซื่อสัตย์ต่อกันและกันกรณีแบบนี้มันมีเยอะมากคือต้องยกตัวอย่างแล้วนะต้องยกตัวอย่างคือบางคนเนี่ยมีเมียรักเมียมากโอ้โหรักเมียสุดๆรักเมียเนี่ยถวายหัวเลยแต่ว่าแอบคุยกับผู้หญิงคนอื่นหรือว่าแอบไปนอนกับผู้หญิงคนอื่นแล้วเมียจับได้แล้วเมียก็มาด่าว่าเนี่ยแหละมึงรักกูเนี่ยแหละมึงทำให้กูเต็มที่ขนาดเนี้ยทะเลาะกันบ้านแทบแตกแต่ว่าก็ยังไม่เลิกกับเมียเพราะหนึ่งคือรักเมียจริงๆแต่ว่าที่ทำไปเนี่ยเพราะว่ามันเป็นความพูดง่ายๆเลยจะพูดให้แบบหยาบๆได้ไหมแบบมันเป็นความเห่าส่วนตัวมันเป็นความอยากส่วนตัวมันเป็นความแบบความเมาก็ได้ความอัปปีส่วนตัวก็ได้แล้วแต่เราก็ไม่รู้หรอกนะแต่ว่ามันทำไปแล้วไงแล้วมันเป็นเรื่องเป็นราวต่อไปลากยาวมาเมียน้อยก็ไม่ยอมไปเมียหลวงก็ยังอยู่แต่ว่าใจนึงก็รู้อยู่แล้วว่ารักเมียหลวงแน่นอนนะครับต่อให้สถานการณ์มันแย่เนี่ยก็ยังรักเมียหลวงเหมือนเดิมซึ่งแม้ว่ามันจะฟังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่า
เรื่องรักสามเศร้าเนี่ยมันฟังไงก็ฟังไม่ขึ้นแก้ตัวยังไงก็ฟังไม่ขึ้นแต่ว่าใครจะรู้ตัวเราเท่าตัวเราใช่ไหมใครจะรู้จิตใจของเราเท่าตัวเราเรายังรักเขาอยู่ถ้าใครไม่มีปัญหาแล้วปรับตัวปรับใจเข้าหากันได้ค่อยเดินต่อไปได้เนี่ยไพ่ชุดสุดท้ายเนี่ยจะส่งผลดีกับชีวิตคู่ของคุณมากแต่ถ้าใครมีปัญหาไพ่ใบสุดท้ายชุดสุดท้ายเนี่ยก็ยังส่งผลดีอยู่คืออย่างน้อยเนี่ยมีปัญหากันแต่ก็ยังรักกันยังให้การดูแลกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วก็เป็นที่พึ่งทางจิตใจกันได้ในบางครั้งแต่ถ้าใครไม่มีปัญหาเรื่องชู้สาวแต่ว่ามีปัญหาทะเลาะขัดแย้งกันมาเนี่ยแต่ว่าอย่างที่ผมพูดเนี่ยไพ่มันบอกว่าค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินไปค่อยๆเดินไปไพ่ชุดสุดท้ายยิ่งส่งผลดีมันเหมือนกับว่าต้นร้ายปลายดีเพราะว่าในที่สุดยังไงแล้วก็ยังรักกันเหมือนเดิมยังไงแล้วก็ไม่เลิกกันยังไงแล้วก็ไม่ไปไหนเพราะว่าเรายังมีความห่วงใยให้ซึ่งกันและกันและความห่วงใยนั้นอ่ะมันเป็นความห่วงใยที่บริสุทธิ์ใจพร้อมจะดูแลกันช่วยเหลือกันพร้อมที่จะให้กำลังใจซึ่งกันและกันต่อไปในเรื่องความรักนะครับไพ่มันค่อนข้างดีนะต้นร้ายปลายดีนะครับเอาง่ายๆเนาะต้นร้ายปลายดีสำหรับชาวราศีธนูนะครับโอเคนะครับแค่นี้พอเนาะเหนื่อยพูดไม่หยุดเลยโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับสวัสดีครับ